สวัสดีค่ะพบกับช่องปนาพาทำอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกนะคะตอนนี้เดินทางมาถึง4ทีมสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน4ทีมสุดท้ายนี่เป็นทีมที่ใหญ่บิ๊กนะคะทุกคนเก่งพอๆกันเลยนะคะไม่มีใครเหนือกว่าใครเลยแต่จะแข่งกัน4ทีมสุดท้ายนี่แหละ ใครจะเหนือก็ใครมาวัดกันเลยสี่ทีมนี้เลยเลยนะคะทุกคนทีมแรกก็จะบราซิลน,นะคะบราซิลจะแข่งกับอ่าสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้อย่าลืมวันนี้21นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอก็คือสามทุ่มนั่นเองนะคะทุกคนเลิกการเลิกงานแล้วก็มานั่งดูวอลเล์บอลเชียร์สาวอ่ ขวัญใจของใครก็เชียร์กันเอาเองนะคะนี่เบอร์สี่นี่คลร์ i, นี่เบอร์สิบนี่ใครใครกาบี้เออเห็นไหมถ้าใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นเลยนะคะแต่สทีมนี้แอดชอบทุกทีมเลยนะถ้าเป็นแอดแอดจะชอบชอบเชียร์ทุกทีมอะเอางี้เหอะ เราไม่ตัดสินใจว่าเราจะเชียร์ใครทีมใดทีมหนึ่งนะทุกคนเราจะเชียร์ทุกทีมเออเพราะว่าเขาเล่นดีทุกทีมไนงะมันสูสีอะมันมันดูและสนุกอะทุกคนยิ่งบราซิลนี่นะก็โหคือเราดูจนเรารู้แล้วว่าเออคนนี้คือใครคนนี้คือใครแต่ชื่อจําไม่ค่อยได้นะเอ่อแอดจำไม่ค่อยได้หรอกชื่ออะนะเออเพราะว่าจําได้เป็นบางคนเนาะอืมก็ไม่เป็นไรอย่าไปจําเลย เราจะดูวิธีการเล่นของเขามากกว่านะเพราะเราชอบเราชอบดูวันลเล์บอลแล้วก็เราดูวิธีการเล่นการตบการขึ้นบล็อกการทําแต้มของเขาเนี่ยดูเออโอ้สุดๆุดอะนะคะนี่ทีมบราซิลน,นะคะทุกคนมาแข่งกับวันนี้เจอกับสหรัฐอเมริกาพี่ใหญ่ของเรานะคะยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคน อเมริกาในกรสุดยอดฝีมือเลยนะคะเอเมื่อวานนี้เขาชนะใครมานะโอ้สุดๆเลยอะ่ะต้องห้าเซตมีห้าเซตแน่นอนนะคะทีมใหญ่ๆแบบนี้สามศูนย์เนี่ยไม่มีหรอกนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างน้นนอยๆก็ต้องห้าเซตถ้าห้าเซตนี่โหแข่งสามทุ่มใช่ไหมทุกคนอันนี้ทีมสหรัฐนะคะแข่งสามทุ่มเนาะถ้าห้าเซตนี่ก็จะไป ประมาณเที่ยงคืนน่ะเกือบเที่ยงคืนน่ะเอาอย่างนี้สองสามชั่วโมงอะ่ะนะเพราะถ้าถ้าทีมใหญ่เขาแข่งกันจะเป็นอย่างนี้แหละก็คือแต้มหนึ่งอะ่ะแต้มหนึ่งอะ่ะจะได้แต่ละแต้มนี่นะโอ้โหคือกลับไปกลับมาไงสูสีกลับไปกลับมามันก็จะใช้เวลานานนะคะก็ไม่เป็นไรนู่นอะ่ะจบเกือบเที่ยงคืนถ้าจบเกือบเที่ยงคืนนี่ก็คู่ที่สองก็ต่อเลยนะคะ คู่ที่สนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฟังแล้วกันว่าคู่ที่2เนี่ยใครจะเจอใครนะสี่ทีมเนี่ยเออบางคนก็รู้แล้วแหละว่าเหลือเหลือสทีมเนี่ยมีใครบ้างบางคนก็อาจจะรู้นะคะทุกคนแต่เราจะมาพูดถึงเอ่อคู่แรกก่อนเนาะคู่ระหว่างบราซิลกับสหรัฐเออแล้ว f อฟว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วแพ้คะแนนยังไงนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะ เออว่าเชียร์ใครบ้างนะแต่แอดน่ะใจอะนะจริงๆอะ่ะไม่เชียร์ข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะว่ามันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็คือสุดๆแล้วอะ่ะเชียร์ทั้งสองทีมแล้วกันเนาะเออเชียร์ทั้งสหรัฐอเมริกาเชียร์ทั้งบราซิลแล้วกันเนาะแต่จะเชียร์เป็นบุคคลน,นั้นก็แล้วแต่นะคะอืสหรัฐก็มีตัวเด็ดหลายคนนะที่แอดชอบเนาะ เออแล้วก็บราซิลก็ชอบเหมือนกันนะคะหูยคงสนุกน่าดูเลยเดี๋ยวจะตั้งใจดูเลยนะเพราะว่าเหลือสี่ทีมแล้วไงจะจบแล้วจะจบแล้วนะคะก็สามทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดนะคะทุกคนบราซิลกับสหรัฐนะคะชิงกันเป็นที่หนึ่งนะคะเออใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้เหรียญอะไรก็เลือกกันเอาเองนะคะโอ้โหมันมา,มากเลยนะ จะได้เหรียญน,นี่นะคะทุกคนเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงใครจะเอาแบบไหนก็ยือ้อก็คว้าให้ได้แล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฟังคู่ที่สองกันแล้วนะคะเอ,อ่อเกินเกินก่อนว่าคู่ที่สองเนี่ยแข่งตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งของวันที่แปดนั่นแหละนะคะตีหนึ่งของวันนี้แหละนะแต่ว่ามันจะเป็นวันพรุ่งนี้ไงเป็นวันที่เก้านะคะระวัง แนตันตันนี่เลยตุรกีสาวสวยตุรกีแอดชอบมากๆเลยนะตุรกีเนี่ยคือตุรกีนี่คือเป็นผู้หญิงที่สวยนะเอาเอาเรื่องความสวยก่อนแล้วกันนะเออยกเว้นวากัสกับคาราคูตนี่กีเนตเนี่ยกูเนตกีเนตอะไรเนี่ยบรารดินอย่างเงี้ยไอดินอย่างเงี้ยเอเดมอย่างเงี้ยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะอ่ะเกิดมาซะยาวเลย นะปะนาพาธรรมเกินมาซยาวเลยนะคู่ที่2แข่งตีหนึ่งในคืนวันที่8นะคะแต่เป็นวันที่9นะพอตีหนึ่งแล้วระหวางตันทันแทนตุรกีกับอิตาลีทุกคนโอ้โหอิตาลีเนี่ยก็สุดยอดอิโกโนสุดยอดซิล่านะคะชอบอิโกโนกับซิล่าเนี่ยชอบมากๆเลยนี่อ่าเห็นไหมสาวสวยกเน็ตกูเน็ตเนี่ยอ่ะ คนกลางนี่ก็คือก็สวยเหมือนกันแบบฉบับของเขาก็คือคาราคูตแล้วก็วากัสนะคะทุกคนโอสุดยอดเลยนะใหญ่ใหญ่ฟัดใหญ่อีกแล้วคู่นี้ก็ใหญ่ฟัดใหญ่อีกแล้วคือสรุปแล้วสี่สี่ทีมเนี่ยใหญ่หมดนะสุดสุดสุดยอดอะนะสุดยอดทั้งหมดทั้งสี่ทีมเลยแต่เมื่อวานเนี่ยอืชนะจีนมาได้ โอ้หสุดยอดเลยนะชนะจีนมาได้เนี่ยนะคะวากัสทำแต้มอย่างเดียวเลยเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะนะที่แข่งกับจีนเนาะวากัสทำแต้มอย่างเดียวเลยวากัสทำแต้มเป็นกรอบเป็นกรรมเลยนะคะแล้วเธอเอาแรงมาจากไหนไม่รู้แรงเยอะโอ้โหยกให้วากัสยกให้วากัสนี่เพราะว่าตอนนั้นบาราดินเจ็บไงบาราดินเจ็บเจ็บแล้วทีนี้ ถ้าบาลาดินมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยว่าเขาจะรับอย่างเดียวเนาะแล้วก็จะดดกระโดดบล็อกอย่างเดียวแต่ลูกตบลูกทําแต้มาได้พวกเนี้ยโยนให้วากัสหมดเลยโอ้หวากัสก็แรงเยอะมากเลยอะ่ะโอ้เอาชนะจีนได้อะ่ะทุกคนดูสิจีนก็สุดๆเหมือนกันแล้วนาะจีนก็อันดับหนึ่งในเอเชียแล้วนาะเราก็เชียร์จีนเนาะเพราะเราเป็นเอเชียนะเออตรงนั้นถึงเวลานั้นเราเชียร์จีนแล้วไงนี่วันนี้เขาแข่งกับ นี่ดูหน้าซะก่อนเห็นข้างหลังอะซินล,ล่าเนะ่ยเห็นข้างๆ้างซินล,ล่าไหมนะคะซาราฟาซินล,ล่าอิโกโนทุกคนใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่นะใหญ่สุดๆนี่อิโกโนเนี่ยนะคะก็คือคิดอะไรไม่ออกก็ยกให้อิโกโนกับซินล,ล่านี่แหละดูซิว่าพรุ่งนี้เขาจะต้านตุรกีได้ไหมหรือตุรกีจะต้านอิตาลีได้ไหมก็ต้องลองดูล่ะคะ่ะทุกคน โอ้พูดไปแล้วก็อยากจะดูเลยเนี่ยไม่อยากให้ถึงสามทุ่มอยากให้แข่งบ่ายสองนะเนี่ย <laughs> 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 อดใจไปดูสามทุ่มนะทุกคนนะเออสี่ทีมนี้สุดยอดเลยนะสุดยอดยักษ์ใหญ่อะ่ะเอาเอาอย่างนี้เหอสี่ทีมนี่คือสี่ทีมสุดๆอนะ่ะทําไมสนุกสี่ทีมเนี่เราจะสนุกตอนไหน,นกะแต่เมื่อวานในแปดทีมแอดก็สนุกนะเพราะว่ารอบแปดทีมนี่คือใครจะเข้าสี่ทีมเนี่มันมันแพ้ตกรอบไง แต่ทีนี้ว่าเข้ามาสี่ทีมนี่ก็คือหัวกะทิทั้งนั้นเลยทุกคนเนาะหัวกะทิล้วนๆเลยนะเราต้องเชียร์นะวันเนี้ยเราต้องเชียร์นะสามทุ่มห้ามลืมเด็ดขาดนะคะใครจะได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเขาการันตีเหรียญไม่หมดแล้วแต่ไม่รู้เขาจะคว้าได้เหรียญอะไรกันนะคะต้องคอยดูนะคะทุกคนช่องปนาพาธามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง้าด้วยนะคะ เออมารายงานข่าวให้ฟังนะคะบางคนก็อาจจะดูบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูแต่ที่แน่แให้ดูกันนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ